นางเอกดังตัดสินใจฝากไข่หลังตรวจพบความเสี่ยงมีบุตรยากตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปีสำหรับนางเอกคนสวยเฟิร์นนพจิราล่าสุดเธอตัดสินใจฝากไข่เพราะพบภาวะการมีบุตรยากโดยเฟิร์นได้เผยว่าจุดเริ่มต้นของการฝากไข่คือเกิดจากเราไปตรวจสุขภาพภายในทุกปีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเราทุกคนควรจะต้องทำภายนอกเราอาจจะดูแข็งแกร่งอายุยังน้อยแต่ภายในเราไม่รู้เลยว่าเขาโอเคไหมตอนนี้มีสารพัดโรคเลยที่เกิดขึ้นได้จากผู้หญิงเราต้องป้องกันตัวเองปรากฏว่าพอตรวจแล้วสุขภาพโอเคแข็งแรงแต่พอเจาะเลือดออกมาฮอร์โมนรังไข่เราต่ำมากติดลบเลยแม้ว่าอายุเรายังน้อยถ้าเราโตขึ้นกว่านี้ก็เสี่ยงที่จะมีภาวะการมีบุตรยากหมอเลยให้ฝากไข่เราคุยและปรึกษาหมอก็อธิบายดีมากเราเลยตัดสินใจฝากเป็นการมองในอนาคตวันที่เราพร้อมแต่ร่างกายเราไม่พร้อมมันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งโอกาสให้เรา